ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eager of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID SHMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eager of No สวัสดีครับพบกับ Eager of No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับวันนี้ขอเสนอสุดยอดพระเครื่องยอดนิยมตลอดกาลพร้อมประวัติความเป็นมาไปรับชมกันได้เลยครับพระกำแพงซุ้มก่อเป็นพระที่สุดยอดพระเอกของเมืองกำแพงเพชรเป็นพระที่อมตะทั้งพุทธศีลและพุทธคุณถูกจัดอยู่ในชุดเบญจภาคีที่สูงสุดของพระเครื่องเมืองไทยพระกำแพงซุ้มก่อเป็นพระที่ทำจากเนื้อดินผสมบานและเกสรดอกไม้และทำจากเนื้อชินมีพุทธลักษณะของพระซุ้มก่อนั่งองค์ปฏิมากรรมในสมัยสุโขทัยนั่งสมาธิลายกนกอยู่ด้านข้างขององค์พระนั่งประทับอยู่บนบัวเล็บช้างขอบของพิมพ์พระจะโค้งหม่นลักษณะคล้ายตัวกอไก่คนเก่าจึงเรียกว่าพระซุ้มก่อพระกำแพงซุ้มก่อที่ค้นพบมีด้วยกัน5พิมพ์ประกอบไปด้วยพิมพ์ใหญ่แยกออกเป็น2ประเภทคือมีลายกนกและไม่มีลายกนกพระที่ไม่มีลายกนกส่วนใหญ่มักจะมีสีดำหรือสีน้ำตาลแก่ซึ่งเราจะมักจะเรียกว่าพระกำแพงซุ้มก่อดำพิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กพัดโปกพิมพ์ขนมเปี๊ยะพระกำแพงซุ้มก่อทั้งมีลายกนกและไม่มีลายกนกเป็นพระที่มีศิลปะของสุโขทัยปนกับศิลปะศรีลังกาโดยเฉพาะไม่มีลายกนกจะเห็นว่าเป็นศิลปะศรีลังกาอย่างเด่นชัดพระกำแพงซุ้มก่อเนื้อขององค์พระใช้ดินผสมกับว่านเกสรดอกไม้จึงทำให้เนื้อของพระซุ้มก่อมีลักษณะนุ่มมันละเอียดเมื่อนำสาลีหรือผ้ามาเช็ดถูจะเกิดลักษณะมันวาวขึ้นทันทีลักษณะของเนื้อที่เด่นชัดอีกประการหนึ่งก็คือตามผิวขององค์พระจะมีจุดสีแดงๆซึ่งเรียกกันว่าวานดอกมะขามและตามซอกขององค์พระจะมีจุดดำๆซึ่งเรียกกันว่าราดำจับอยู่ตามบริเวณซอกของพระพระกำแพงซุ้มก่อนั้นนอกจากเนื้อดินยังพบเนื้อชินและชนิดที่เป็นเนื้อว่านล้วนๆก็มีน้อยมากพระกำแพงซุ้มก่อที่ขุดค้นพบนั้นจะปรากฏอยู่ตามบริเวณวัดบรมธาตุวัดพิกุลวัดลือสีและตลอดบริเวณลานทุ่งเศรษฐีพระกำแพงซุ้มก่อที่ไม่มีลายกนกที่มีสีน้ำตาลนั้นจัดว่าเป็นพระที่หาได้ยากมากครับเพราะส่วนใหญ่จะมีสีดำพระกำแพงซุ้มก่อเรื่องพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงกันเลยครับเพราะว่าพระกำแพงซุ้มก่อนั้นมีครบเครื่องไม่ว่าเรื่องเมตตามหานิยมแคล้วคลาดตลอดจนเรื่องโชคลาภจนมีคำพูดที่พูดติดปากกันมาแต่โบราณกาลว่ามีกูแล้วไม่จนประกอบกับพระกำแพงซุ้มก่อถูกจัดอยู่ใน5ของชุดเบญจภาคีความต้องการของนักนิยมพระเครื่องจึงมีความต้องการสูงเพราะทุกคนต้องการแต่พระกำแพงซุ้มก่อทั้งนั้นราคาชาวหาจึงแพงมากและหาได้ยากมากด้วยครับพระกำแพงซุ้มก่อไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนก็ตามหรือจะเป็นเนื้อดินเนื้อว่านตลอดจนเนื้อชินพุทธคุณเหมือนกันหมดแล้วแต่ว่าท่านจะหาพิมพ์ไหนมาได้พระกำแพงซุ้มก่อจึงจัดอยู่ในพระอมตะพระกุอันทรงคุณค่าที่ควรค่าแก่การหาและนำมาเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นอย่างมากทีเดียวครับประวัติความเป็นมาของพระซุ้มก่อนั้นพระเครื่องสกุลกำแพงเพชรมีตำนานปรากฏชัดเจนจากการพบจารึกบนแผ่นลานเงินในกุขนาดหรือพระเจดีย์องค์ใหญ่ของวัดพระบรมธาตุ
เมืองนครชุมและเมื่อพ.ศ. 2392สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระฆังซึ่งขึ้นมาเยี่ยมญาติที่เมืองกำแพงเพชรก็ได้อ่านศิลาจารึกอักษรไทยโบราณที่วัดเสด็จฝั่งเมืองกำแพงเพชรมีอยู่ในจารึกได้กล่าวถึงพิธีการสร้างพระอุปเทศการอาราธนาพระรวมถึงพุทธานุภาพอย่างมหัศจรรย์ของพระสกุลกำแพงเพชรทั้งหลายนอกจากนี้ในพระราชนิพนธ์เรื่องเสด็จประพาสกำแพงเพชรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเขียนในปีพ.ศ. 2449ก็ได้กล่าวถึงจารึกบนแผ่นลานทองอันมีข้อความเกี่ยวกับการขุดพบพระต่างๆตามกุฏต่างๆหลักฐานชิ้นสำคัญอันเกี่ยวกับเมืองกำแพงเพชรได้แก่ศิลาจารึกนครชุมที่กล่าวถึงการสร้างเมืองโดยพระมหาธรรมราชาริไทยในราวปีพ.ศ. 1279จากหลักฐานการศึกษาเทียบเคียงทั้งหลายมีข้อสันนิษฐานว่าพระกำแพงซุ้มก่อสร้างโดยพระมหาธรรมราชาริไทยเมื่อครั้งดำรงพยศผู้ครองเมืองชากังราวน้อยฐานะเมืองหน้าด่านสำคัญของอาณาจักรสุโขทัยก่อนที่จะได้ทรงรับสถาปนาเป็นกษัตริย์องค์ที่5แห่งราชวงศ์สุโขทัยดังนั้นอายุการสร้างของพระซุ้มก่อจนถึงปัจจุบันจึงมีประมาณ 700-800 ปีการขุดค้นพบพระกำแพงซุ้มก่อพ.ศ. 2392สมเด็จพระพุทธจารย์โตวัดระฆังได้ไปเยี่ยมญาติที่เมืองกำแพงเพชรได้พบศิลาจารึกที่วัดเสด็จจึงทราบว่ามีพระเจดีย์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงฝั่งเมืองนครชุมเก่าท่านจึงชักชวนเจ้าเมืองออกสำรวจก็พบเจดีย์3องค์อยู่ใกล้ๆกันแต่ชำรุดมากจึงได้ชักชวนเจ้าเมืองทำการรื้อพระเจดีย์เก่าทั้ง3องค์รวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อรื้อถอนจึงพบพระเครื่องซุ้มก่อจำนวนมากหลวงปู่จึงนำเข้ากรุงเทพแล้วท่านนำมาสร้างพระสมเด็จของท่านจนขึ้นชื่อรือกระชอนเพราะสร้างตามสูตรการสร้างพระซุ้มก่อส่วนการสร้างเจดีย์ยังไม่ทันแล้วเสร็จเจ้าเมืองก็ด่วนลารับต่อมาพระยาตกาขุนนางพม่าจึงปฏิสังขรณ์ต่อจนเสร็จจึงมีรูปลักษณ์เป็นเจดีย์พม่าพระกำแพงซุ้มก่อเป็นพระศิลปะสุโขทัยยุคต้นสร้างประมาณพ.ศ. 1900สมัยพญาลิไทยขุดค้นพบพระหลายกุโดยครั้งแรกพบณวัดบรมธาตุโดยหลวงปู่โตต่อมาพ.ศ. 2490และ2501ก็พบอีกแต่ไม่มากนักปี2505และ2509พบจากกุวัดพิกุลทองวัดลือศรีวัดหนองลังกาและวัดซุ้มก่อมีกุไว้แล้วไม่จนคือถ้อยคำประจำองค์พระซุ้มก่อซึ่งหมายถึงพระซุ้มก่อสุดยอดทางโชคลาภเมตตามหานิยมใครมีไว้แล้วจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทำให้ผู้คนทั้งประเทศปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของพระซุ้มก่อก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eagle of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ